วิบากกรรมจากการล้อเลียนพระในยุคที่มนุษย์ต้องรีบเร่งในการทำมาหากินเพื่อสร้างฐานะในทางสังคมให้ทัดเทียมกับผู้อื่นอาจทำให้มองข้ามสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเล็กน้อยไปและลืมคิดถึงผลที่ตามมาว่าจะมีโทษภัยมหันต์ขนาดไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่ไม่ควรละเลยเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย4อย่างแล้วทรงยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือ 1. กษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ 2. อสรพิษไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก 3. ไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ามีเพียงเล็กน้อย 4. ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่มโดยเฉพาะพระภิกษุผู้ดำรงอยู่ในสมณะเพศซึ่งเป็นเพศสูงส่งเรียกอุตตมะเพศแปลว่าเพศที่สูงที่สุดส่วนเพศของคฤหัสถ์นี้เรียกว่าหีนเพศแปลว่าเพศที่ต่ำการเกิดขึ้นของเพศที่นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสบังเกิดขึ้นได้โดยยากพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างบารมีถึง20อสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้ตรัสรู้และประกาศพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กว้างขวางออกไปท่านผู้รู้บางท่านจึงเปรียบเทียบสมณะเหมือนกับไฟหากปฏิบัติผิดต่อสมณะก็อาจเกิดโทษภัยกับผู้นั้นได้เหมือนผู้ที่จับต้องไฟด้วยมือเปล่าไฟนั้นก็จะเผาไหม้มือของผู้นั้นได้แต่ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องต่อสมณะแล้วก็จะเกิดคุณอันใหญ่หลวงเหมือนกับผู้ที่รู้จักนำไฟนั้นไปใช้ประโยชน์ทำให้เกิดความสว่างและความอบอุ่นแก่ผู้นั้นถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ที่ยังไม่เห็นคุณของสมณะกลับนำมาเลียนแบบด้วยความตลกขนองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจนลืมคิดไปว่ากำลังเล่นกับไฟอยู่ซึ่งการเรียนแบบพระนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนแบบพระอยู่เช่นกันซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกรณีต่างๆคือการล้อเลียนคือการทำกริยาท่าทางบางอย่างของท่านแล้วเรียนแบบด้วยกายด้วยวาจาทำให้เกิดตลกขบขันเช่นบุพกรรมของนางขุจุตราคือนางหญิงค่อมที่เป็นคนรับใช้ของนางสามาวดีในอดีตชาตินางขุจุตราเคยเกิดเป็นหญิงรับใช้อยู่ในพระราชวังของพระเจ้ากรุงพาราณสีนางได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งมารับอาหารบิณฑบาตจากพระราชาเป็นประจำเพราะเหตุที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมีลักษณะทางกายที่ค่อมอยู่หน่อยนึงซึ่งในชาตินั้นนางเกิดมาก็มิได้เป็นคนค่อมแต่เพราะเหตุที่นางได้ดูหมิ่นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยการล้อเลียนแสดงตนเป็นคนค่อมให้คนทั้งหลายได้หัวเราะเป็นที่สนุกสนานด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้นางต้องไปตกนรกอยู่ยาวนานพ้นจากนรกแล้วยังต้องมาเกิดเป็นหญิงค่อม
เป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลายในชาตินี้อีกส่วนในปัจจุบันก็จะมีการล้อเลียนในภาพยนตร์ที่แต่งกายเลียนแบบพระเพื่อแสดงเป็นพระในรูปแบบต่างๆทำให้เกิดความตลกขบขันซึ่งถือว่ามีโทษมากคือได้ชื่อว่าไม่เคารพในพระรัตนตรัยย่อมได้รับการดูถูกเหยียดหยามในปัจจุบันชาติและจะมีวิบากส่งไปถึงภพชาติต่อไปนอกจากนั้นจะทำให้เกิดในตระกูลที่ต่ำที่จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมาตั้งแต่เกิดเช่นตระกูลจันทานเป็นต้นได้ชื่อว่ามีส่วนแห่งความเป็นบ้าจิตย่อมมีปกติฟุ้งซ่านและย่อมหลงตายคือตายอย่างไร้สติจิตย่อมเศร้าหมองทำให้ไปเกิดในอบายถ้าไปเป็นสัตว์นรกก็จะถูกเจ้าหน้าที่ถอนผมด้วยมือเปล่าผมจะหลุดออกมาเป็นกระจุกกระจุกจนหมดทั้งหัวจากนั้นจะถูกนำไปลวกน้ำกรดจนหนังชั้นนอกลอกออกและนำขึ้นมาเคี่ยนตีด้วยแส้หนังจนตายทุกทรมานมากเมื่อมาเกิดเป็นเปรตก็จะมีลักษณะตัวผอมแห้งดำมีผ้าสีดำพันตัวถูกไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาได้รับทุกข์ทรมานมากผลจากสภาวะของเปรตแล้วก็จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ถูกใช้ในการแสดงเช่นเกิดเป็นลิงที่ถูกนำมาแสดงละครเป็นต้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างอัปลักษณ์เป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของคนทั้งหลายตามกฎแห่งกรรมที่ตนทำเอาไว้โทษจะร้ายแรงไปกว่านั้นอีกถ้ามีการเลียนแบบไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนถึงแม้นการแต่งกายเลียนแบบพระเพื่อเป็นการแสดงบางครั้งจะมีเจตนาที่ดีเป็นไปในทางสร้างสรรค์แต่ตนเองไม่ได้เป็นพระจริงแต่แสดงตนเป็นพระก็ไม่ควรการที่จะนำจีวรซึ่งเป็นของสูงเป็นธงชัยพระอรหันต์ไปห่มเพื่อใช้แสดงก็ย่อมมีโทษได้เช่นกันเหมือนจับมีดที่คมด้วยมือเปล่าย่อมอาจบาดมือทำให้บาดเจ็บได้ในกรณีนี้จะต้องใช้หลักมหาประเทศ4มาประกอบในข้อที่ว่าสิ่งที่ทรงบัญญัติว่าไม่ควรหากเข้ากับของที่ไม่ควรขัดกับของที่ควรสิ่งนั้นย่อมไม่ควรดังนั้นการแต่งกายเลียนแบบพระเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแม้ไม่มีเจตนาไปในทางที่ลบหลู่และดูหมิ่นก็มีวิบากที่จะต้องไปเกิดในตระกูลต่ำถูกดูหมิ่นเหยียดหยามย่อมไม่มีโอกาสมีดวงตาเห็นธรรมแม้จะมีบุญไปสวรรค์ก็ไม่สามารถไปสวรรค์ชั้นสูงได้อย่างมากก็ไปเป็นคนทันในป่าหิมพานต์หรือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหญ้าขาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือฉันใดคุณเครื่องความเป็นสมณะที่รูปคล้ำไม่ดีย่อมฉุดคร่าลงสู่นรกฉั